แต่ Business World วันนี้จะพาไปดูที่ญี่ปุ่นกันหน่อยครับญี่ปุ่นรัฐบาลจำเป็นจะต้องใช้วิธีในการที่จะให้คนออกนอกเมืองเพราะว่าที่โตเกียวนั้นถือว่ามีความแออัดสูงมากวิธีการของเขาทำอย่างไรบ้างกับปัญหาที่เกิดขึ้นในมหานครทั่วโลกติดตามจาก Business World ครับโตเกียวที่เป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นถือว่าเป็นเมืองที่มีความหนาแน่นมากที่สุดในโลกนะครับประชากรประมาณ30กว่าล้านคนคุณผู้ชมลองจินตนาการว่าอัดกันอยู่ในกลางเมืองเนี่ยก็เลยทำให้รัฐบาลเขามีไอเดียนะคะจัดแคมเปญในการแจกเงินเพื่อให้คนย้ายออกแต่เขาก็มีเงื่อนไขของเขาเหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยอยากจะลดความหนาแน่นของเมืองหลวงแล้วก็คืนชีวิตเมืองร้างนะคะเมืองที่ตามต่างจังหวัดที่ไม่ค่อยมีคนอยู่เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็อยากจะให้คนเนี่ยไปอยู่แถบๆนั้นบ้างเพื่อกระจายความเจริญนะคะล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเตรียมแจกเงินกระตุ้นให้คนย้ายออกจากเมืองหลวงเพิ่มขึ้นจากเมื่อเดือนเมษายนปีก่อนนะคะที่ 300,000 เยนเป็น1ล้านเยนเพื่อที่จะช่วยให้หมู่บ้านที่กำลังเสื่อมโทรมเพราะว่าไม่ค่อยมีคนอยู่กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจำนวนประชากรในโตเกียวล่าสุดจะลดลงครั้งแรกในปีที่ผ่านมาแต่ว่าคนที่เขากำหนดนโยบายนี้เขาก็มีไอเดียเหมือนกันนะคะว่ามันน่าจะเป็นการลดความหนาแน่นได้สำหรับแคมเปญนี้นะคะแล้วก็สนับสนุนให้คนเนี่ยออกมาใช้ชีวิตในเมืองอื่นๆในประเทศญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับจำนวนเงินสนับสนุนที่พูดง่ายๆว่าจ่ายเงินให้ย้ายออกจากโตเกียวเนี่ยประเทศบาลญี่ปุ่นเขาจะจ่ายเงิน1ล้านเยนนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 250,000 บาทเนี่ยตรงนี้เป็นส่วนที่เพิ่มจากวงเงินเดิมที่เสนอให้ครอบครัวที่อยู่ใน23เขตหลักของโตเกียวแล้วก็เขตอื่นๆแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มีคนหนาแน่นเยอะๆนะคะอย่างเช่นไซตามะชิบะคานากาวะกระแสตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีค่ะมีเทศบาลประมาณ 1,300 แห่งหรือประมาณ80%ของทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็คือจะต้องอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ที่ย้ายไปเนี่ยอย่างน้อย5ปีถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมย้ายออกก่อน5ปีเนี่ยจะต้องจ่าย 200,000 กว่าบาทเนี่ยคืนรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะคะและ1ในสมาชิกของครอบครัวก็จะต้องทำงานหรือมีแผนที่จะเปิดธุรกิจในเมืองที่ตัวเองย้ายไปด้วยค่ะสำหรับแนวคิดที่สนับสนุนที่ให้คนย้ายออกจากโตเกียวนี้นะคะก็อยากจะให้ครอบครัวที่มีลูกอายุไม่เกิน18ปีที่เขาไปช่วยทำให้เมืองอื่นๆที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าคนอพยพเข้าไปทำงานในเมืองจำนวนมากเนี่ยกลับมาอยู่ในเมืองที่ถูกทิ้งร้างเนี่ยจะได้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะแล้วก็ลดแรงกดดันเรื่องของพื้นที่แล้วก็บริการสาธารณะเรื่องของรถไฟฟ้าอะไรที่คนแออัดเนี่ยนะคะเพราะว่าโตเกียวเนี่ยเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรแน่นมากๆนะคะอยู่ที่ประมาณ35ล้านคนและครอบครัวที่จะย้ายออกจากเมืองหลวงก็จะได้เงินประมาณ 1-3 ล้านเยนต่อครัวเรือนสำหรับครอบครัวที่มีลูก2คนก็จะได้รับค่าย้ายออกสูงขึ้นนะคะก็คือเป็น5ล้านเยนแล้วเงินที่ได้รับเนี่ยครึ่งนึงมาจากรัฐบาลกลางส่วนอีกครึ่งนึงมาจากเทศบาลท้องถิ่นค่ะแต่ว่าก็มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะก็จะต้องได้รับการจ้างงานจากบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางในพื้นที่ที่จะย้ายไปด้วยหรือจะทำงานจากบริษัทเดิมก็ได้แต่จะต้องเป็นการทำงานแบบระยะไกลนะคะหรืออีกทางนึงก็คือไปเปิดธุรกิจที่เมืองใหม่ที่ตัวเองย้ายไปเลยก็ได้นะคะซึ่งโครงการนี้ในปี2021มีการสนับสนุนไปแล้วนะคะ 1,184 ครัวเรือนส่วนปี2020รวมแล้ว290ครัวเรือนและปี2019รวมแล้ว71ครัวเรือนแต่แน่นอนเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มเงินให้ขนาดนี้นะคะจาก 300,000 เยนมาเป็น1ล้านเยนแล้วแน่นอนน่าจะมีครัวเรือนที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเขาก็หวังว่าประชาชนนะจะมีการย้ายออกจากโตเกียวไปชนบทภายในปี2027ประมาณ 10,000 คนค่ะมีอีกไอเดียนึงนะคะที่รัฐบาลทั่วโลกเขาก็พยายามทำก็คือกระจายความเจริญหรือว่าไปสร้างเมืองใหม่เลยหรือว่าสมาร์ทซิตี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอาความเจริญโรงพยาบาลโรงเรียนนะคะแล้วก็เรื่องของฟาซิลิตี้สาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยให้เท่าเทียมกับเมืองหลวงและคนก็จะทยอยย้ายออกไปเองนะคะเพื่อที่จะนอกจากจะเป็นการกระจายความเจริญแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของการทำให้บริหารจัดการของรัฐบาลเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากขึ้นด้วยและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะThank you.
ปัญหาของคนตามท้องถิ่นต่างๆที่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองแล้วขับเข้ามาสู่เมืองหลวงเพื่อมาหาโอกาสหางานทำหาทางใช้ชีวิตอยู่ให้รอดได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันลองดูว่าในอนาคตอีกไม่กี่เดือนเราจะอาจจะได้เห็นนโยบายใหม่ๆสำหรับรัฐบาลใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นดูว่าจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรอติดตามกันนะคะว่าจะมีแคมเปญเลือกตั้งอะไรกันบ้างเนาะนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ